สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเชอรี่ละลาชาแนลนะคะช่องที่จะมาอัปเดตแฟชั่นไลฟ์สไตล์หรือแอคทิวิตี้ต่างๆนะคะและในวันนี้เชอรี่ก็มีของมาเหอแกะกล่องที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆล่าสุดเลยนะคะก็จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามดูกันได้เลยค่ะและสิ่งที่เชอรี่จะมาเหอแกะกล่องอันบ็อกซิ่งในวันนี้นั่นก็คืออันนี้เลยนั่นก็คืออริสโตเติลแบ็กนะคะเพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆเลยนะก็เลยอยากจะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าสิ่งที่เชอรี่สั่งมาเนี้ยคืออะไรก็มาในกล่องลายกุหลาบสวยงามแบบนี้เลยนะคะนี่นะน่ารักมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาเปิดพร้อมๆกันเลยค่ะเปิดออกมาทาดามีกล่องข้างในอีกทีนึงนี่นะคะก็คือเจ้ากล่องกระเป๋าคือจริงๆมันก็เป็นเหมือนบัตรของรุ่นกระเป๋านะคะที่เป็นวอร์แรนทีนะข้างหลังเขาก็จะมีแบบดีเทลอะไรแบบรับประกันนู่นนี่ว่าไปนะคะเปิดออกมานะคะโอ้ยดูดีอ่ะเอ้ยดูดีดูไฮโซนะคะดูความแบบพรีเมียมไอ้กล่องดูดีมากจริงๆนะคะเป็นกล่องสีดำล้วนนะแล้วก็สแตมป์ลายAristotle ตรงนี้นะคะสีทองเปิดออกมานะคะก็จะมีกระดาษห่อมาอีกนะซึ่งกระดาษอันนี้นะคะก็จะมีความแบบเป็นลายกุหลาบ wow. ที่เป็นแบบสัญลักษณ์ของอริสโตเติลเขานะคะทาดานั่นก็คือเจ้ากระเป๋านะคะอริสโตเติลรุ่นล่าสุดนะคะตัวนี้เป็นรุ่นฮูลาฮูล่านะคะซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่แม่อ้ําถือนะเฮ้ยดูความมุ้งมิ้งน่ารักตรงนี้นะเอ้ยดูแบบเก๋อ่ะดูแบบดีเทลเขาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะจะมีความแบบพูดที่เป็นแบบงานสารนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซ่ลายกระนะตรงนี้นะคะตรงฝานะคะเขาก็จะเป็นหนังนะแล้วก็ปั๊มแล้วก็เย็บเป็นลายดอกกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ของออริสโตเติลนะคะเป็นสีน้ำตาลที่สวยมากนะแล้วก็คือได้ลุคแบบเหมาะกับซัมเมอร์นี้สุดๆนะคะด้านข้างนะคะก็จะมีหมุดสีทองตรงนี้นะคะที่สามารถแบบเปิดแล้วก็เอาสายเข้าออกได้นะแล้วก็รอบๆนะคะก็จะเป็นหนังทั้งหมดนะด้านนี้เช่นกันนะคะโอเคส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นงานสารอีกเช่นกันนะแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีแบบตัวอะไหล่สีทองนะคะที่เป็นโลโก้ดอกกุหลาบอีกเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีช่องเล็กๆสามารถใส่บัตรได้นะอ๋อใส่ได้นะคะแต่ว่าก็จะแน่นนิดนึงนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาเปิดดูด้านในกันค่ะตรงนี้เป็นแมกเนตนะคะตัวฝาเปิดปิดจะเป็นแมกเนตดูดกันฝาตรงนี้ก็เป็นหนังเช่นกันนะคะแล้วก็ปั๊มอริสโตเติลเนาะตรงนี้จะมีช่องซิปอย่างนี้นะคะเปิดให้ดูนะนี่ด้านในมีสายหนังให้มาอีกเส้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตก็เป็นสายสีเดียวกับตัวฝาเนาะก็จะเป็นสายแบบที่มีหมุดที่สามารถเลื่อนเปลี่ยนระดับความยาวได้นะคะ
โดยตัวสายนะคะก็จะเจาะมาให้ทั้งหมด5รูด้วยกันนะคะอันนี้คือจะเป็นรูที่ยาวสุดนะนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้สั้นสุดนะก็สามารถปรับได้หลายระดับนะคะตามความต้องการและการใช้งานของเราค่ะตรงปลายสายนะคะจะไม่ได้เป็นตะขอนะแต่จะเป็นห่วงดีริงอย่างนี้นะคะ wow. เป็นแบบนี้เนาะตอนแรกคิดว่าจะเป็นตะขอมาให้นะคะตรงนี้นะคะเขาจะเป็นหมุดมาอย่างนี้แล้วก็เราอะสามารถแกะออกมาได้นะคะแกะออกมาแบบนี้ซึ่งตัวห่วงโซ่ลายกระอันเนี้ยก็สามารถถอดได้นะสมมุติว่าถ้าเราแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันเยอะไปหรืออะไรเงี้ยก็ถอดออกได้นะคะแต่อันนี้เดี๋ยวจะใส่แบบที่เป็น full option ให้ดูก่อนเนาะค่ะแล้วก็เราได้ห้อยสายเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นความยาวระดับนี้นะตามที่เขาใส่มาตั้งแต่แรกนะคะตอนนี้คือยังไม่ได้ปรับสายอะไรเลยนะก็คือจะเป็นหน้าตาประมาณนี้น่ารักมากๆเลยค่ะดูแบบเอ้ยถือเป็นแบบนี้ก็ได้น่ารักดีนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ของให้ดูนะคะว่าเจ้าใบเนี้ยจะสามารถจุอะไรได้มากน้อยแค่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็เริ่มจากเงินสดนะคะอันนี้แบงค์พันสามารถใส่ได้นะบัตรเครดิตนะลิปสติกนะคะอันนี้แท่งค่อนข้างอ้วนเลยนะเอ้ยก็ใส่ได้จุๆอยู่แอร์พอร์ตนะคะอันนี้ฉันได้ใส่เคสอยู่ด้วยนะเอ้ยใส่เข้าไปได้แบบพอดีเลยนะคะถ้าใครนะคะไม่ได้ใส่ AirPods นะก็อาจจะใส่เป็นนี่นะคะแอลกอฮอล์สเปรย์แบบนี้นะคะที่เป็นไซส์เดียวกับแบบการ์ดนะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยพอดีเป๊ะเลยนะคะมาไม่รูดซิปก็ได้นะแล้วก็ปิดไปแบบนี้เลยนะคะรูดซิปก็ได้อยู่นะเออรูดซิปได้อยู่แต่ก็จะแน่นๆ นิดนึงนะคะแล้วก็ปิดเอ้ยจุแบบสวยๆเลยนะคะคือแบบดูเหมือนใส่อะไรไม่ได้นะแต่ใส่ได้เยอะอยู่เลยนะคะคือดีนะแต่ว่าก็แน่นอนนะใบนี้ไม่สามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะนั่นก็คือข้อจำกัดของกระเป๋าจิ๋วทั้งหลายอยู่แล้วนะแต่ว่าใบนี้คือดีนะคะแล้วก็ให้ฟีลแบบอโลฮาตามชื่อเขาเลยนะคะคือเขาก็ชื่อว่าฮุลลาฮุลลาเนาะเดี๋ยวจะลองถือแล้วก็สะพายให้ดูนะคะว่าสามารถใช้แบบไหนอะไรยังไงได้บ้างค่ะสำหรับแบบแรกนะคะนั่นก็คือการถือแบบนี้เลยนะคะสะพายข้างน่ารักน่ารักสดนี้ได้นะมันก็เล็กๆปุ๊กปิ๊กน่ารักมากเลยนะคะสำหรับแบบที่2นะคะนั่นก็คือการ cross body สะพายข้างแบบนี้นะคะอันนี้นะคะจะรีบปรับสายเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะก็จะได้ลุคแบบเท่ๆแบบชิคๆอยู่นะและอีกแบบนึงนะคะนั่นก็คือการห้อยคอแบบนี้เลยค่ะเราสามารถห้อยใช้แทนสร้อยหรือว่าอักเซสซอรีได้เลยนะมันก็ทำให้ชุดเรียบๆของเรานะคะไม่เรียบอีกต่อไปแล้วดูมีดีเทลมีอะไรเพิ่มขึ้นด้วยค่ะค่ะแล้วแบบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการถือแบบแฮนเดิลแบบนี้นะคะเราก็สามารถถือแบบนี้ได้นะคือแบบน่ารักน่ารักนะคะหรือว่าจะคล้องแขนก็ได้เช่นกันนะสำหรับกระเป๋า Aristotle Bag นะคะก็เป็นแบรนด์ไทยนะที่เป็นแบรนด์ที่มาแรงมากๆนะคะเขาจะมีคอลเลกชันออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็ขายดีขายหมดไวมากๆนะคะใครที่ชอบนะคะก็ต้องไปติดตามเขาดูนะว่าเขาจะมีอะไรออกมาใหม่เมื่อไหร่นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะกระเป๋าคอลเลกชันนี้ของ Aristotle นะคะเขาออกมาหลายสีหลายแบบมากๆเลยนะมีทั้งแบบเป็นกระเป๋าหนังเรียบๆนะคะแล้วก็มีหลายๆสีนะกับ
ที่เป็นแบบมีความพิเศษนะคะมีลวดลายหรือดีเทลต่างๆนะคะก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแบบขนๆปุยๆอันนั้นก็น่ารักมากนะตอนนั้นก็แบบแอบช่างใจนิดนึงกับอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นแบบลายเสืออะไรเงี้ยคือมันแบบหลากหลายมากจนแบบเฮ้ยจะเอาอะไรดีแบบน่ารักไปหมดนะคะหลายคนน่าจะอยากรู้แล้วนะคะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา 4,950 บาทนะคะถ้าเป็นแบบรุ่นหนังๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา 3,950 บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่มีความพิเศษมีดีเทลเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา 4,950 บาทนะคะค่ะแล้วก็สำหรับเจ้ากระเป๋าฮูลาฮูล่าของ Aristotle รุ่นนี้นะคะชลีก็กดสั่งวันนั้นแบบลุ้นระทึกมากคือเขาจะต้องสั่งตอน10โมงเป๊ะแล้วพอเรากดสั่งปุ๊บคือระบบเขาก็จะเหมือนขึ้นคิวมานะคะว่าตอนนั้นอะเราอยู่คิวที่เท่าไหร่แล้วเราก็คือลุ้นมากแบบว่าเฮ้ยอย่าหมดนะอย่าหมดนะอะไรเงี้ยกว่าจะรันคิวเสร็จอะก็ประมาณ 5-10 นาทีนะคะแล้วก็พอคิวขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะบอกว่ามีเวลาให้กดสั่งทั้งหมด8นาทีเราก็แบบโอ๊ย8นาทีแล้วจะทันไหมเนี่ยนู่นนี่นะคะแต่คือก่อนหน้านี้เราเตรียมการไว้แล้วนะคะเราก็คือกดออเดอร์เนี่ยใส่เข้าไปในตะกร้าในคาร์ทไว้ก่อนแล้วก็คือเชอรี่เคยสั่งซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีโปรไฟล์ที่อยู่อะไรเงี้ยเราก็เช็คให้เรียบร้อยว่าที่อยู่จะส่งถูกต้องนะแล้วก็แอดบัตรเครดิตอะไรเงี้ยไปให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่ว่าเวลากดสั่งเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคีย์เลขบัตรเครดิตชื่อนู่นนี่วันหมดอายุคือเราจะได้ไม่เสียเวลาตรงนั้นนะคะอันนี้ก็คือเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วนะก็เลยกดสั่งได้เจ้าใบนี้มานะคะเป็นอะไรที่แบบลุ้นและภูมิใจสุดๆนะแต่ตอนเนี้ยของนะคะในเว็บนี่คือหมดแล้วนะตอนเนี้ยเขาก็เปิดพรีออเดอร์อยู่นะคะถ้าใครสนใจก็ไปลองดูก่อนได้นะคะค่ะแล้วก็สำหรับรีวิวในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจหลายๆคนนะคะที่เข้ามาชมนะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ชลีด้วยนะคะคราวหน้าจะมีอะไรมารีวิวหรือจะมาพูดคุยอะไรอีกนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ